ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU คลิปนี้จัดทำโดยคาชิฮะตูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่คักเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากจะเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆลาช็อปได้นะครับผมโดยณตอนนี้เนี่ยราคาจะมีการอัปเดตอยู่ใน Discord ของผมนะครับว่าราคาต่อแพ็คอยู่ที่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดคุณซื้อหลายแพ็คราคาจะเหลืออยู่ที่เฉลี่ยแล้วแพ็คละเท่าไหร่ยังไงติดตามที่ Discord ของผมหรือแฟนเพจของเมฆลาช็อปได้เลยนะครับวันนี้เราจะคุยกันว่าเปโตเนี่ยใส่อาวุธชิ้นไหนทำบาลานซ์อาร์ติแฟกต์ยังไงดีแล้วเมื่อบีบัฟต่างๆเนี่ยดาเมจที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับโดยเราจะมีการแบ่งแยกออกเป็นทั้งหมด3รูปแบบครับรูปแบบที่1คืออย่างที่คุณเห็นอยู่ณตรงหน้าตอนนี้เลยคือเปโตจะไม่ได้บัฟอะไรเลยครับคือโซโล่เลยเพราะว่าตี้นี้เนี่ยคือตี้สู้ครอสเทเซอร์ก็จะใช้เป็นเปโตฟิชแล้วก็ชิงชิวอันนี้เล่นยากนิดนึงนะครับส่วนตี้ที่2ก็จะปรับเปลี่ยนไปโดยก็จะเป็นให้โคคุมิเป็นคนไดรเวอร์แทนซูโครสฉะนั้นบัฟที่ได้คือจะเป็นบัฟหนังสือมังกรเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็จะไม่มีบัฟอื่นเนาะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราให้ซูโครสถือหนังสือมังกรหรือเราให้โคคุมิถือหนังสือมังกรนั่นเองนะครับบัฟมันก็เลยมีเพิ่มมา1ชิ้นนั่นเองนะดาเมจเอาท์พุตเนี่ยจะสู้กับดีซูโครสเทเซอร์ที่ใส่ชิงชิวมาไม่ได้แต่ว่าเล่นสะดวกสบายขึ้นครับและรูปแบบที่3คือเปโตที่เอามาเป็นซับ DPS เฉยๆแล้วเอาเบนเน็ตมาเติม ATK ให้ครับคุณจะไปทำอะไรยังไงจะไปใส่ตัวอะไรเพิ่มนั่นก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจเลยนะครับผมจัดมาให้ทั้งหมด3รูปแบบตามนี้นะครับโดยผมจะเริ่มอธิบายเรียงตามเหมือนของตัวเซียงหลิงเลยนะครับคือเราจะทำการอธิบายโดยที่พูดถึง ER แต่ละ ER ก่อนครับผมมาทำตั้งแต่180 200และ220ครับผมเปรียบเทียบโดยให้เห็นเป็นกราฟของอาวุธทั้งหมดและเปรียบเทียบว่า ER ที่เท่าไหร่ทำดาเมจได้ที่เท่าไหร่เหมือนของซิงลิงเป๊ะเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะอัปเดตมาจากข้อมูลรูปเปโตที่มันยังล้าหลังและก็ไม่ได้มีการพูดถึง Artifact Emblem of Severed Fate นั่นเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้จะไปโผล่ในคลิปของตัวไปโต้ข้อควรรู้ด้วยนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมสมองไหลแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคู่ขาเกมมิ่งด้วยนะครับไปดูกันเลยเริ่มที่เปโตตัวคนเดียวที่ใส่ Emblem of Severed Fate ก่อนนะครับถ้าคุณทำค่ารีพลังงานที่180และทำบาลานซ์อาร์ติแฟกต์ตามที่ Golden Ratio ทำให้ซึ่งอิงตามเครื่องฉิงเมนนะคุณจะทำดาเมจได้ลองแบบตามนี้เป๊ะๆเลยครับโน1ก็คืออาคุโอมารุนั่นเองนะครับที่มีค่ารวมพลังงานของตี้อยู่ที่300พลังงานนะครับหมายถึงทุกตัวรวมกันมีพลังงานที่300อ่ะนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องใช้พลังงาน300นะแค่บอกว่าทั้งตี้มีพลังงานรวมสำหรับอันติ300คือพอนะครับเอาเป็นว่ามันเป็น Permanent Buff ก็แล้วกันนะครับดาเมจอันดับ1ก็จะเป็นนาคั่วมารุอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับแล้วก็วูฟจะเบากว่าในกรณีที่ยังไม่ทริกเกอร์นะครับเมื่อวูฟทริกเกอร์แล้วแรงกว่าแน่ๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่มาเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ practical ขนาดนั้นแต่เอาจริงๆมันสามารถใช้งานได้นะครับแต่บอกให้รู้ไว้ว่าวูฟมันจะแรงกว่าก็แล้วกันนะครับต่อไปเมื่อคุณทำค่า ER สูงขึ้นมาที่200เนี่ยคุณจะเห็นว่าวูฟมันขยับขึ้นมาใกล้เคียงกันมากขึ้นแต่ยังไงถ้าเกิดว่าคุณติดบัฟวูฟมันก็แรงกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วคุณจะค่อยๆเห็นว่าตัวเซอร์เพนต์เนี่ยจะค่อยๆดูดีขึ้นมาตามลำดับนั่นเองเมื่อคุณมี R5 และสแต็กนั่นเองนะครับและสุดท้ายเมื่อคุณมีค่ารีพลังงานที่220วูฟกับเซอร์เพนต์ R5 จะมีดาเมจที่ใกล้เคียงกันมากนะครับคือวูฟเนี่ยทำได้แรงกว่าที่ค่าเฉลี่ย25ต่อ1ฮิตนะครับอันนี้มันเป็นดาเมจต่อ1ฮิตนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันสามารถติดได้3ฮิตหรือ5ฮิตขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์อยู่ใกล้อยู่ไกลเชนได้กี่ตัวมอนตายหมดก่อนหรือยังแต่ว่าเราใช้เป็น1ฮิตมาก่อนเป็นหลักนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วอาคูมารุก็ยังแรงที่สุดอยู่ดีครับแต่ถ้าวูฟติดปั๊บวูฟก็จะแรงที่สุดเหมือนเดิมนะทีนี้ถ้าเกิดคุณไปเล่นตี้โคโคมิเทเซอร์คุณจะให้ใครเป็นคนถือหนังสือมังกรนั่นก็แล้วแต่คุณเลยนะครับแต่มันบับซ้ำกันไม่ได้นะมันส่งได้ทีละเล่มนะอันดับ1ก็เหมือนเดิมเลยครับอาคั่วมารุแดกขาดนะครับผมแล้วก็อันดับ2ก็ยังคงเป็นวูฟแล้วก็ตามมาด้วยตัวเซอร์เพนต์ R5 นั่นเองนะครับและเมื่อขยับ ER ขึ้นมาเป็น200ก็ตามคาดเลยครับตัววูฟเนี่ยก็จะทำดาเมจได้ดูดีขึ้นมาแล้วก็ตัวเซอร์เพนต์ก็จะทำดาเมจได้ดูดีขึ้นมานั่นเองนะครับและสุดท้ายคือเมื่อคุณทำ ER สูงถึง220ผลสุดท้ายแล้วตัวดาบอย่างตัวเซอร์เพนต์ R5 ที่มีสแต็กเต็มแรงที่สุดแล้วนะครับขอเตือนไว้อย่างนึงก่อนนะครับคุณอาจจะเห็นว่าตัวเซอร์เพนต์ R5 5สแต็กมันแรงที่สุดแต่ในความเป็นจริงคือ
คุณต้องเคาน์เตอร์เพื่อเอาดาเมจจากเคาน์เตอร์ถูกไหมครับถ้าดาเมจเคาน์เตอร์ที่ทำออกไปนะมันมีค่าของโล่ที่ไม่พอกับดาเมจที่มอนสเตอร์ทำใส่คุณคุณจะโดนดาเมจครับนั่นหมายความว่าสแต็กคุณจะหายครับและบวกกับว่าคุณต้องเอาตัวมายืนรอจนได้สแต็กเต็มก่อนแล้วค่อยเปิดกุญแจซึ่งโคตรพ่อโคตรแม่เสียเวลาอยากให้พิจารณาตรงนี้นะครับไม่ใช่คุณเห็นแค่ว่าคุณใส่เซอร์เพนอาร์5แล้วมันแรงกว่าแล้วก็จะไปใส่เซอร์เพนอาร์5เลยนะครับคิดคำหนึ่งด้วยว่าเราใช้งานได้จริงไหมนะครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าวูฟอาร์1ติดบัฟแม่งก็แรงที่สุดอยู่ดีครับและสุดท้ายคือเบนเน็ตครับที่ ER 180คุณก็จะเห็นว่าอันเนี้ยมันจะดูใกล้เคียงกันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็วูฟมันจะดรอปลงมาเหตุผลมันง่ายมากเลยครับเพราะว่าเบนเน็ตมันแจก ADK flat นั่นเองครับและโมเบสเนี่ยมันก็แจก ADK percentage อีกมันทำให้อาวุธอย่างตัววูฟเนี่ยมันมีปัญหามากขึ้นเพราะว่า ADK ที่ได้แจกมันเยอะมากแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวดาบ Redhorn ก็เลยดูดีขึ้นมาเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยให้มูลค่า sub stat ที่เป็นเทียร์สูงนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วคุณจะเห็นว่าอาความารุมันก็ยืน1มาเสมอและไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปนะครับสำหรับดาเมจของอันติที่ยา180นะครับต่อไปเมื่อเป็น200แล้วเนี่ยอาคูโอมารุก็ลดลงมาแล้วครับกลายเป็นว่าเซอร์เพนเนี่ยขึ้นมาใกล้เคียงกับอาคูโอมารุมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวดาบอย่างเรดฮอนก็ดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับและที่ยา220ก็เหมือนเดิมเลยครับเซอร์เพนก็แรงเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้อาคูโอมารุดาเมจตกลงมาได้แต่ก็ขอย้ำอีกทีว่าถ้าคุณไม่สามารถเก็บสแต็กได้ขี้เกียจยืนรอจนได้สแต็กเต็มกดเคาน์เตอร์พลาดโดนดาเมจไปใส่อาคูโอมารุเถอะครับอ้าวสรุปให้แบบง่ายๆเมื่อกี้ดูมาจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอาคูโอมารุเนี่ยโดยมากแล้วจะเป็นอาวุธที่ทำดาเมจได้แรงที่สุดนะครับยกเว้นกรณีที่คุณไม่ได้ใส่เบนเน็ตมาแล้วก็วูฟคุณสามารถทริกเกอร์บัฟได้วูฟจะแรงขึ้นมากว่านั่นเองนะครับส่วนเซอร์เพนเนี่ยมันจะดูดีขึ้นมากว่าอาคูโอมารุได้ก็จริงครับแต่ requirement มันคือคุณต้องมีสแต็กเต็มและอย่าลืมว่าตัวละครคุณจะเป็นต้องเคาน์เตอร์เนาะถ้าคุณมาเคาน์เตอร์แล้วคุณโดนดาเมจสแต็กคุณหายดาเมจคุณก็ชิบหายไปเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นขอย้ําเตือนนะฮะใครมีอาคูโอมารุขัด5คุณไปคุยมาใช้เลยนะครับดูดีมากนะและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเลขที่คุณเห็นในกราฟนะตอนนี้คือของคุณบาลานซ์ชิ้นไหนง่ายที่สุดครับถ้าเกิดว่าคุณบิ้วมาของคุณเกือบถึงโกลเด้นเรโชแล้วแต่ว่า ER คุณขาดคุณไม่พอใช้การที่คุณใส่สกายเวิร์ดแทนแล้วการันตีว่าคุณมีอันติใช้ตลอดแล้วไม่เสียดาวไทม์ไปที่คุณกดอันติไม่ได้เพราะขาดพลังงานสุดท้ายแล้วสกายเวิร์ดมันจะแรงที่สุดครับเทียบกับอาคูโอมารุเพราะว่าคุณไม่มีพลังงานกดอันติครับแต่ถ้าคุณมีพลังงานกดอันติตลอดใช่ครับอาคูโอมารุที่บาลานซ์อาร์ติแฟกต์แล้วมันจะแรงกว่าครับขอเตือนไว้ตรงนี้เลยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ตัวเลขที่คุณเห็นตรงหน้าครับสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องกดอันติให้ได้ตลอดก่อนครับและจากนั้นเนี่ยคุณค่อยลองดูว่าคุณพอจะมีอะไรที่เอามาใส่แล้วมันทำดาเมจได้ดูดีที่สุดบ้างในเรื่องของดาเมจเฉลี่ยกับอาวุธนั้นๆที่สามารถเติมสแตทให้คุณได้นะครับไม่ใช่แค่ว่าคุณดูกราฟแล้วคุณก็ไม่เอาชิ้นอื่นเลยนะครับจะเอาชิ้นที่แรงที่สุดดูตามของที่เรามีด้วยครับบางทีดาเมจมันพอจบคอนเทนต์ได้แล้วแต่ว่าถ้าคุณอยากได้เพิ่มอาหารเชิญได้เลยครับเชิญไปต่อได้เลยเต็มที่นะครับแต่ถ้าคุณอยากประหยัดทรัพยากรเพื่อไปทำทีมอื่นเพื่อให้มีทีมเล่นมากขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยพิจารณาจากของที่คุณมีและบาลานซ์ที่คุณทำได้โดยใช้อาวุธเติมซับสเตตเอาก็ได้นะครับและก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับ Golden Ratio นะครับผมขอบอกแบบนี้ก่อนช่องที่ผมฟิกซ์จริงๆมีแค่นาฬิกาที่ขอให้เป็นโมนัสความเสียหายไฟฟ้าถ้าเลือกได้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยคุณจะใส่หัวเป็นคริตเรทหรือคริตดาเมจคุณจะใส่นาฬิกาเป็น ADK หรือ ER โคได้ครับขึ้นอยู่กับบาลานซ์อาร์ติแฟกต์คุณถ้าบาลานซ์อาร์ติแฟกต์คุณมันได้คุณจะใส่อะไรก็ได้ครับแต่ถ้วยขอให้เป็นไฟฟ้าแค่อย่างเดียวที่เหลือน่ะคุณไปสลับปรับเอาเนอแค่ใส่มาให้ดูว่าในกราฟเนี่ยพวกผมเวทใส่อะไรกันเฉยๆนะครับทีนี้คุณก็จะเห็นว่า ER มันจะมีตั้งแต่180 184 183เลยนะครับก็มันเป็นเรื่องของการเวทซับเซตตามมาตรฐานเครือฉิงเมเนาะฉะนั้นมันก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นเวอร์ชั่น200นะครับ200เนี่ยคุณก็จะทำได้ที่ประมาณ204บ้าง200ทวนบ้าง203บ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็อิงตามมาตรฐานเครือฉิงเมนะครับและสุดท้ายก็จะเป็น220ครับ220เนี่ยก็จะมีที่มันต่ำกว่าเพื่อนหน่อยก็คือ219เนาะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะบวกทะลุเข้าไปเยอะนะครับก็เลยเลือกใช้เป็น219ที่ตัว Skyward Blade นั่นเองนะครับส่วนที่เหลือก็ตามนั้นเนาะทีนี้เรามาสรุปกันครับว่าโอเคแล้วจะใส่อะไรดีผมยืนยันตรงนี้ให้อีกครั้งนึงอย่างชัดเจนนะครับคุณขาดสเตตอะไรคุณเลือกอาวุธชิ้นที่เติมสเตตนั้นๆให้คุณได้ครับสำคัญที่สุดคือคุณต้องมีอันติใช้ตลอดเวลานั่นเองครับและอย่ามองข้าม Sacrificial Quest Sword ติดขาดนะครับดาบชิ้นนี้ถ้าคุณเป็น Professional คุณสามารถ Perfect Counter ได้ตลอดดาบนี้โคตรพ่อโคตรแม่ดีนะครับเพราะดาเมจเคาน์เตอร์คุณทีนึงเนี่ยมันอัดหนักๆจัดๆเต็มๆได้ 4-50,000 นะครับผมบอกเลยนะซึ่งมันเป็นดาเมจที่เยอะ
มากพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับดาเมจเฉลี่ยที่ออกมานั้นเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ด้วยค่าคริตเรทและคริตดาเมจอะเนาะแต่มันเท่ากับการกดอันติแล้วติดผลทั้งหมด2ครั้งในกรณีที่เป็นมอนเดียวซึ่งคุณเชนกับตัวอะไรไม่ได้เนี่ยดาบแซกดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับและที่สำคัญคือถ้าพลังงานคุณขาดจริงๆดาบแซกแม่งโคตรตอบโจทย์ครับเพราะคุณกด E ได้2ครั้งและพลังงานเป็นไฟฟ้าเข้าตัวถ้าคุณเพอร์เฟคเคาน์เตอร์2ครั้งผมบอกเลยครับพลังงานคุณนี่ล้นเหลือมากๆเลยนะครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกทุกคนไว้ว่าของที่ให้โกลเด้นเรโชที่ให้มันยืดหยุ่นได้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องใส่ตามนี้เป๊ะ 100% เอาเท่าที่คุณพอหาได้และเลือกมาใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งแก้ถ้าถึงเวลาที่คุณใช้อยู่นะตอนนี้ดาเมจมันเพียงพอสำหรับการจบคอนเทนต์แล้วแต่ถ้าคุณอ้วยคุณอยากอัปเกรดหรือว่าคุณชอบตัวเลขดาเมจที่มันทันได้ดูดีขึ้นเนี่ยโอเคครับคุณสามารถทำได้เต็มที่ตามที่คุณต้องการเลยนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับมันแรงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะดาเมจอันติมันสามารถเชนกันได้ 3-5 ครั้งนะครับแต่มันไม่ได้ซีเรียสว่าคุณจะต้องมานั่งทำให้ถึงโกลเด้นเรโชนะครับซีเรียสแค่เรื่องเดียวคือมีพลังงานกดอันติครับถ้าถามว่าผมเชียร์ ER เท่าไหร่ผมก็คงจะตอบว่าทำ220เถอะมันคือความปลอดภัยของคุณภาพชีวิตนะครับและดาเมจทั้งหมดของทุกๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยใส่เบนเน็ตจะแรงที่สุดเสมอนะครับผมและพวกปั๊บหนังสือมังกรหรืออื่นๆเนี่ยผลมันก็จะน้อยกว่าเบนเน็ตนั่นเองนะครับตามกราฟที่คุณเห็นไปก่อนหน้านี้เนาะสุดท้ายนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย